เรื่องจะขอตอบคำถามก็เป็นว่าเดี๋ยวนี้ประเทศลาวเขากับว่าปกติกันแต่เขาคิดว่าจะไปเขาใส่หรือว่าโครงการเมืองจะแก้ขอเขาก็เอามาบอกกันเขาใส่ชื่อว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันนี้เขาก็มีอยู่เขาว่าเขามีแต่ว่าเขาไม่มีแจ้งกับใครแล้วคำที่ว่าตัวนี้เป็นความหวนของเขาสิสิประชวนเสือดึงดูดให้ประชาชนเขาหลีกลงเสือเขาเอาระบบประสาทกระต่ายถึงมูลใส่เพราะว่าพวกผลิตการตัวแนวลาวนี่เขาจะสอบก็แต่เขาบอกมั่วมากองอารมณ์พวกปัญญาส่วนของพวกเราฉะนั้นพวกเขาได้ถูกเท่าเป็นการขึ้นว่าเขาบอกเป็นอีกเขาจะมาปฏิบัติเป็นตัวจริงและผลิตภัณฑ์ที่จะทำหลอกลวงนะฉะนั้นที่ว่าเขาเห็นสิว่าเขาบอกเห็นสิว่าสาธารณรัฐประสาทกระต่ายประชาชนลาวอันนี้เขาคือว่าไม่มีประสาทกระต่ายแท้แต่ผู้สุดท้ายเขาบอกใส่เขาเอามาเป็นกระบอกเสียงให้เขาเสียเอาใหม่ร่วงเขาหลอกร่วงเขาเสียฉะนั้นนายกที่ว่าพี่พันเรือน72 73ที่มีการประท้วงคณะเพียรศึกษาทั่วประเทศเราเห็นว่ามันมีประสาทอิสระใจแบบเต็มเสียงโดยการประกาศตัวของท่านเสด็จจากสุพรรณวงศ์และก็เลยประชาชนนักเรียนศึกษาสันปัญญาชนครูบาอาจารย์ไปขอเขียนต้องถึงพื้นผาแห่เขาเข้ามาโดยตายในกองหลอกร่วงเขาระบบคอมมิวนิสต์อันนี้ละในส่วนระยะนั้นในการศึกษานักเรียนศึกษาหลวงยากเขาเป็นนี่ละที่ว่าเป็นความอ้อยของเขาเป็นว่าความหวานของเขาจะเอาเขามาสวยใส่ให้เขาลงเสือเขาสิแต่ผู้จะถ่ายเขาบริปฏิบัติอันนี้โมเมนต์ประสาทิปไตยยังเต็มเปี่ยมของเขาฉะนั้นที่ว่าเขาจะมีการต่อสู้เปลี่ยนย้อนเขาบริษัทคำบอกคือที่เขามาตั้งอีกฉะนั้นที่ว่าทุกคนเลยและมีการหันเปลี่ยนต่อสู่ใหม่ลุกขึ้นสู่ใหม่ประเทศใหม่เพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงไหนมันได้หับใส่ของประชาชนได้ไม่เขามาหับใส่ของประชาชนอย่างเต็มเปี่ยมเขาเข้าใจเนาะทั้งนั้นเลย
แต่ว่าเขาไม่ได้เตะบึ้มบันไดนี้เขาบึ้มตัวโรคมันออกเขาไม่บึ้มมือใดมันมาชุดมันซากกันออกไปโดนมันจะเป็นไปได้ว่ามันกดดันแห่งขึ้นแห่งขึ้นหนึ่งระเบิดสภาพแวดล้อมมือถือปกป้องบอกธาตุเบื่อที่มีแห่งขึ้นแห่งขึ้นบอกการส่งกลุ่มแห่งขึ้นแห่งขึ้นมือใดมือหนึ่งกระสับกระส่ายบันไดจีอันนี้ว่าโรคจีนเนาะเราจะย่อมพออีกเป็นชาติใหญ่แล้วสวยโอกาสจะไปกินประเทศเล็กๆต่างๆคือลาวอิทธิพลแย่ไปเบิดประเทศใกล้เคียงในบอกบอกว่าแต่ว่าพม่าลาวมาหาลาวมาเวียดนามเดี๋ยวนี้ก็ได้ขยายอิทธิพลไปลงใต้ไปหน้าของเกาะต่างๆของญี่ปุ่นบอกของอะไรนะฟิลิปปินส์บอกในบอกแต่ว่าหน้าดันด้านนะเด็กได้ใส่ก็ว่าเป็นของตัวเองขั้นเงินกันยังไงประเทศน้อยๆนี่ย้ำไปบุรุษที่ว่าไปเพิ่มอันนาอิทธิพลมหาอำนาจอันนาสหรัฐอเมริกานะอันนี้พวกเราคุ้นข่าวสรุปแล้วในจีนนี่เป็นเผด็จการปกครองพรรคเดียวของมณีปกครองอย่างว่าแล้วยังต้องการขยายประเทศดินใหญ่คือจริงประเทศน้อยออนกลางน่าสงสารเนาะอันตรายสำหรับประเทศเราถ้าเราพวกเราปกครองประเทศน้อยคือเรานี่แม่นของบาทสำหรับประเทศจีนบาทนี่มาเล่าเรื่องประเทศพม่าผู้ใดของปกครองด้วยระบบเผด็จการหักแม่นทหารว่าเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์หมายถึงพวกกิจกรรมอำนาจที่แม้แต่พวกทหารแต่ก่อนนี่เป็นทหารอยู่กองทัพแห่งชาติหรือว่าสังกัดอยู่ในกองพลกองพันต่างๆของอาณาประเทศพม่าสุดท้ายมาพวกนี้เนี่ยประกาศยึดอำนาจตัวเองเป็นเจ้ากับกรรมอำนาจของประเทศการบาร์บี้อาณาพม่านี่มันต้านกับลาวมันอยู่อะไรครับพม่านี่หมายความว่าแต่ก่อนนี่ในประเทศพม่าปกครองมีหลายภาคการเมืองของภาคฝ่ายค้านแล้วพวกขึ้นกับอำนาจปั๊บพวกฝ่ายค้านออกไปมัดตัวเองกับอำนาจคนเดียวไว้ฝ่ายค้านจับพวกฝ่ายค้านนี่ไปเข้าคุกแบบว่าอันนี้ประเภทการแบบนึงไหมคือว่ามีหลายภาคการเมืองกระซ้าข้าพเจ้าเก่าเป็นผู้สวยขึ้นกับอำนาจจัดการผู้อื่นโดนอันนี้ก็เป็นประเด็นการสถานจีนในประเทศพม่ามีปัญหามาหลายสิบปีจึงมีการต่อสู้ของประชาชนอันต้านเป็นคนพม่าข้าเจ้าเป็นคนหนึ่งข้าเจ้าลูกดาบแท้ๆเรื่องต่อสู้นี่ข้าเจ้าเอาแพ้มาได้คนอยู่ในประเทศอยู่นอกประเทศข้าเจ้าเคลื่อนไหวอยู่แต่ละประเทศอยู่อเมริกาเยอรมันสหรัฐมีการจัดตั้งที่เข้มแข็งเข้าข้อหาสารคนเข้าหาการจัดการข้าเจ้าเรียกแคร์ทำจริงอันนี้มันแบบอย่างดีคนประมาณเนี่ยคนแล้วอีกครูบาอาจารย์ที่วัดป่าศาสนาเป็นบอลเพิ่มในประชาชนวัดป่าข้าเจ้าสอนให้ประชาชนรู้จักความเป็นมนุษย์เรียนการเมืองข้าเจ้ารู้เรื่องมุดการเมืองโลกในที่วัดป่าศาสนาในประเทศประมาณครูบาอาจารย์รู้มุดการเมืองโลกเป็นยังไงการเมืองประเทศเป็นยังไงกลัวมูขเจ้ากลัวผมประชาชนมีบอลเพิ่มฉะนั้นจึงเห็นว่ามีครูบาอาจารย์ลงถนนไม่บอกอาณาใบหน้าสุนทรีก่อนไม่บอกถึงมาถึงผู้กำหนดประการข้าเจ้ายังต่อสู้ยับยั้งคือว่าประเทศพม่าในครูบาอาจารย์ข้าเจ้ากับนี้สิ่งเหตุการณ์เมืองมันก็คือคนเราว่าครูบาแล้วว่าเหตุการณ์เมืองเรื่องสัตว์ประกาศกันเข้าวัดเราก็ต้องมาเบ้าการเมืองคนเรามาเบ้าแบบที่จริงเราไม่ทำอันเบ้าว่าพอให้มาเบ้าการเมืองครูบาอาจารย์เพื่อจะสอนเรื่องให้นับถือควรเป็นธรรมอยู่บนเลยก็มีความเป็นธรรมครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ยกขึ้นมาเมื่อเพื่อสิสอนมนอันงานหลวงให้ผู้จัดในบอกต้องปฏิบัติความรักคันทักในบอกตอนที่มาเล่าว่าบ้านเราคนหรือว่าคนสังคมเราเป็นยังไงครูบาที่เขาก็ให้เอาเรื่องการเมืองมาเล่าแต่เพื่อนทับใส่พักนั่นที่ฉันบุ้ยให้เอาให้ไปอันนี้ควรขึ้นได้ไหมครับในบอกตอนที่มาเล่าเรื่องการเมืองไปภาษาแต่ว่าบ่ได้เล่าอันนี้แม่เนี่ยอันนี้ควรขึ้นอันเล่าที่ซีผมแม่เราเมื่อครูบาอาจารย์มือทุกองน้องบ้านปุ๋ยที่ว่าส่วนไหนที่ถือส่งมาเป็นภาคการส่งมาอมาตั้งจากพม่าย่อจากสันแต่ว่าการต่อสู้ของประชาชนพม่าข้าเจ้าเข้มแข็งข้าเจ้าทุกอย่างข้าเจ้าเป็นเอกภาพกันส่วนหลายเนาะถือว่าข้าเจ้ามีหลายกลุ่มกระตันและข้าเจ้ามีผลดีว่าผู้นำของพม่าข้าเจ้าต่อสู้ข้าเจ้าเข้มแข็งแท้ๆเนาะพวกเราก็จะมีพื้นฐานองซานซูกีและคนอื่นข้าเจ้าเข้าหาเอกสารคนยังถึงถ่อมได้รับการทำบุญอันนั้นเป็นผลดีประเทศพม่าแล้วข้าเจ้าเดี๋ยวนี้นี่ย้อนว่าอันนั้นทางสังคมที่พักต่างๆย่อมเนี่ยพม่านี่นะพวกผู้นำการทหารพม่าขั้นพวกเปลี่ยนไปบรอดจีนที่กลัวว่าย้ายมาไปบรอดก็เลยย้อมให้พวกอาณาปล่อยให้มีฝ่ายค้านเกิดขึ้นย้อมจึงสักเขาจึงย้อมปล่อยในนางซานซูกีนี่อันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าประชาชนครับแล้วปัจจุบันนี้จึงย้อมให้มีการเปิดทางด้านข่าวสารเสรีเกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องประเทศพม่าอันนี้ทุกคนหลายคนกระซิบว่าดีกว่าเราข้าเจ้ามีฝ่ายค้านมีข่าวเสรีดีขึ้นถึงว่าฝ่ายค้านบทันเป็นพวกฝ่ายกับอำนาจแต่ว่ามันมีข้อหลักแน่แล้วก็พวกฝ่ายกับอำนาจจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนนิยมบาทนี้มาว่าประเทศไทยมีปกครองด้วยระบบหลายภาคการเมือง
แต่ว่าการสร้างประชาธิปไตยที่พอสมบูรณ์แบบมีปัญหาหนักหลายอย่างอยู่ในประเทศไทยย้อนอย่างส่วนหลายผู้นำพรรคต่างๆนะขึ้นมานะยังบ่แม่นการปฏิบัติเพื่อเอาหลักประชาธิปไตยหมายว่าผู้คนที่เป็นผู้นำยังบ่แม่นประชาธิปไตยนักการเมืองแต่ละคนบ่ประชาธิปไตยพอส่วนหลายเพื่อตัวเองคือกลุ่มตัวเองเรื่องบ่มีหลักความเป็นธรรมพอฉะนั้นมันเป็นต่ำพวกอื่นก็ไม่เป็นการต่อสู้กันคือปัญหาการสงบของปัญหาต่างๆมันออกมาจากผู้นำนักการเมืองไหนคะตัวเองบ่มีประชาธิปไตยตัวเองปฏิบัติการประชาธิปไตยบ่ได้มันสิสร้างระบบประชาธิปไตยที่ประเทศไหนได้อันนี้มันคาอยู่ยังมีในไทยมีปัญหาตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะเล่นกล่าวเนาะมันจึงแก้กันไปแก้กันมาก็ได้ง่ายๆแล้วปัญหาที่ว่าประเทศไทยที่ว่าเทียบเสราเนาะค่ะเจ้านั่นดีกว่าเราเอ้าข้าเจ้ามีนึงข้าวเสรีสามารถเปิดขึ้นได้ภาษาภาษาสุไทยบ่ดีใจมาทวงได้อันนั้นคือเจ้าดีกว่าเราแต่ฉันเออจริงๆในแบบนั้นอันนั้นแม่เทียบเสียเราเขาว่าสัมภาษณ์ใครยังใครถึงว่าภาษาไทยรู้สึกแปลกแต่ข้าเจ้าสามารถเรียนได้ข้าเจ้าสามารถเข้าได้ออกข่าวภาษาส่วนได้เรียนรู้ได้รู้ปัญหาที่ใส่ที่แก้ไขก่อนใครมาเอาได้ฟังเอาได้ปีนปุ๊บพอให้รู้อย่างเดียวจะรู้ภาษาส่วนรู้เรื่องรู้ว่าอันถึงอันดีอยู่ใส่มันตายแล้วอันปัญหาสำหรับพวกเรามีแม้ประเทศไทยไม่น่าเสียดายแต่ว่าผู้กำกับอำนาจที่เป็นรัฐบาลแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้2,003ต้นมารัฐบาลไทยได้สิทธิ์กับรัฐบาลสกปรกลาวว่ามีสิทธิ์จับกุมปราบปรามคนเราที่มาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเด็กราชมาไปเพื่อพาอาศัยในประเทศไทยทางการหรือว่าเพราะว่าเปิดเพราะว่าปิดเพื่อทางศาสนาเราจะจับส่งคืนมาหรือว่าสั่งฆ่ากบฏอันนี้เป็นเรื่องที่เสียหายที่ไทยได้ยึดครองทราบแล้วฉะนั้นพวกเราในนามขบวนการเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในนามพวกเราที่เป็นเหี้ยมองอย่างสุดขีดต่อผู้กำกับอำนาจประเทศไทยรัฐบาลประเทศไทยให้ยุบเลิกสัญญาที่เซ็นกันกับรัฐบาลสกปรกเราในการปราบปรามคนเราผู้รักษาประชาธิปไตยที่ไปท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยอย่าลืมนะว่าคันอนาคตประเทศเราเป็นเองเป็นภาษาที่ประไตยเราสร้างให้ประเทศคนไทยที่มาขอเพิ่มมาขอที่มาอยู่ในประเทศเราเป็นไปได้ให้ขึ้นแต่ว่าคนเราจะให้พวกเรานี่ปฏิบัติอะไรกับคนไทยที่มาขอดีกว่าข้าไปจนต่อว่าพวกเราจะให้ความเป็นธรรมแก่ภาษาส่วนไทยหลายที่สุดของคนเป็นมนุษย์ถ้าว่าเรามีภาษาที่ประไตยแล้วประเทศเพื่อนบ้านมาขอเพิ่มไทยมาขอรีไทยพวกเราผู้คนแบบภาษาที่ประไตยเราจะให้สิทธิของประเทศใกล้เคียงประชาชนประเทศใกล้เคียงที่จะมาเพิ่มพาประเทศเราที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยถ้าอันนี้ไม่ควรที่ข้าพเจ้าในอนาคตฉะนั้นจึงที่จะมองว่ารัฐบาลผู้กำกับอำนาจในประเทศไทยขอให้เอาไปคิดพิจารณาความคิดของเราให้เปลี่ยนแปลงซะไปพร้อมผู้คุมกับอำนาจที่ซ่อโกงกินบ้านกินเมืองบกปฏิบัติการสากลบกปฏิบัติการสิ่งให้เปลี่ยนยุติการไปมองเรื่องนี้ไทยก็ต้องเป็นอิสระของไทยและก็ต้องปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยอย่าจะไปพร้อมใจของพวกกลุ่มกับอำนาจที่เป็นกลุ่มโจรปกครองประเทศเราในปัจจุบันนอกอันนี้เราลงประเทศไทยบางนี้มาเราประเทศเขมรเขมรมีข้าเจ้าปกครองแต่ก่อนนี่เป็นคอมมิวนิสต์ปฏิการทางเดียวปกครองแล้วมีการในระยะผ่านมาก่อนระยะหลังนี้จึงมีระบบหลายภาคการเมืองเกิดขึ้นหมายความว่ามีการเลือกตั้งเปิดให้เลือกตั้งเสรีมีหลายภาคฉะนั้นจึงมีทางพ่อเจ็ดภาคของท่านเซมารังสีเนาะภาคฝ่ายค้านเข้าไปเลือกตั้งเสรีเมื่อก่อนเป็นมีภาคของอาณาทางเจ้าสิริเจ้านาริเจ้าอมุขเข้าไปแต่ในที่สุดในการเลือกตั้งของผู้เลือกนั้นมีบทเรียนว่าข้าพเจ้าติดราคาว่ากล้าเคียงการเลือกตั้งนั้นบ่พอเฮ็ดไหวพอดประชาชนไม่พอมีสิทธิ์พอกฎหมายการเลือกตั้งบ่รับประกันพอประชาชนมีสิทธิ์บ่พอว่ามีการตรวจการพลเมืองเวียดนามเต็มอยู่ประเทศเขมรเวียดนามกำอำนาจอยู่ในหลายขั้นแล้วเปิดการเลือกตั้งเสรีแล้วมีปัญหาหลายว่าการเลือกตั้งเสรีบ่มีความเป็นธรรมในที่สุดผู้กำกับอำนาจจะได้แม่นคอมมูนิตี้ใช้อำนาจเหยียบย่ำประชาชนอยู่เวียดนามยังคุมประเทศเขมรอยู่จึงบ่แล้วบ่เล่าจึงมีการต่อสู้มาคือท่านสมรังสีกระทึกย้อนกับพวกกำกับอำนาจในฝ่ายคอมมูนิตี้บ่ให้ความเป็นธรรมท่านสมรังสีในที่สุดก็ได้โผล่มาลี้ภัยอยู่นอกประเทศจนมาฮอดระยะเดือนแล้วจริงๆแม้การเลือกตั้งเสรีห้องใหม่เปิดการเลือกตั้งท่านสมรศรีก็กลับคืนไปสมัครเลือกตั้งด้วยการต่อสู้หลายที่สุดของเพิ่นเราของคณะของเพิ่นแต่มาสรุปแล้วการเลือกตั้งนั้นก็ยังบ่ข่าวสะอาดของหมายว่ากลุ่มกำกับอำนาจของขเบศของรัฐบาลมุสลิมที่ยังสวยโอกาสใส่เสียบปอมอยู่ในการเลือกตั้งบางท้องถิ่นจึงได้ให้ฝ่ายค้านกับพี่น้อง
พวกคอมมูนิสต์ภาครัฐคนของภาครัฐพร้อมภาครัฐนะมาทิ้งรวบละเซมานสีนี่เขาแม่นดอกอยากได้เก็บเป็นแต่นายกข้าพเจ้าบอกแม่ข้าพเจ้าได้มู่ท่านเซมานสีด้วยตัวเองได้ครัวทำติดต่อและได้เบิ่งแนวทางนโยบายของท่านเซมานสีเป็นนักประชาธิปไตยแบบทันสมัยที่ว่ามีเหตุมีผลดีที่สุดเทียบใส่ต้นเส้นปกครองประเทศมาแบบเด็กการ38ปีและท่านเซมานสีเราเห็นว่าประชาชนเขมรต่อการความเป็นธรรมเราจะต้องต่อสู้กับประชาชนคือซีรีส์คือเราเรื่องนายกมันต้องเรื่องสำคัญที่สำคัญเป็นสิทธิของประชาชนควรเป็นทางของสะอาดของสาวเขมรประเทศกัมพูชาต้องการระบบประชาธิปไตยที่ขาวสะอาดที่มีความเป็นธรรมฉะนั้นข้าเจ้ามีการต่อสู้และพวกเราก็รับว่าประเทศกัมพูชานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขาวสะอาดในอนาคตเทียบกัมพูชาเสียประเทศเราดีกว่าเราหลายชุดเพราะมีการปกครองหลายภาคการเมืองเกิดขึ้นสามารถให้มีฝ่ายการเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นมันดีกว่าเราที่ยังเริ่มสูญอยู่ได้ก็ทันเริ่มสูญเพื่อประเทศเพื่อนบ้านจะไกลคอขั้นหนึ่งขั้นสองขึ้นไปแล้วเนาะตอนนี้มาว่าประเทศเวียดนามเวียดนามจริงแล้วท่านคือเราปกครองแบบระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวปล่อยให้มีนายทุนเข้ามาเนาะตามที่อย่างเวียดนามมีบริษัทได้มาครอบครองเป็นเอกราชตัวเองคล้ายๆคือจีนแต่ว่ามีปัญหากับจีนเพราะจีนโตเก็บมาเอาเพื่อนอยู่ตัวจีนฟ้องมาเอาเยี่ยมจีนก็ไปย่าเอาเกาะต่างๆอยู่นั่นแถวนั้นอยู่แถวอันนาทะเลอันนาเขตปาซิฟิกจีนอันทะเลไทยบัดนี้ย้อนเรามีการขั้นแย่งสิ่งเปลี่ยนนามแยกไปบนหลอดแล่นไปหาอเมริกาเก็บเพิ่มอเมริกามาปกป้องข้าพเจ้าเก่าไปเอาสวยสุดท้ายมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ประธานประเทศเวียดนามก็ค้างไปหาสหรัฐอเมริกาในตัวเดียวแล้วนี่ไปพบกับโอบามาบ้าวงเวียดนามที่ไปเพิ่มอเมริกาเดี๋ยวนี้อันนี้ค่าพระเจ้าติดราคาว่าคันเป็นเพิ่มหลายเมื่อใดเมื่อมันการกระดิ่งพระเจ้าเปลี่ยนเจ้าก็จำเป็นจะเปลี่ยนได้แต่นานอันนี้เอาก็คือมาอ่านเป็นไปได้ประเทศเวียดนามนี่เทียบเซราเขานี่ประเทศเขาเองดีกว่าเราหน่อยนึงเขามันสีดีกว่าเราหน่อยนึงแบบหนึ่งเขาเปิดประตูรับไซด์ลาวนอกเวียดนามนอกประเทศดีกว่าเราให้สีของเวียดนามนอกประเทศดีกว่าเราได้ไหมสองนะเขายอมลุกเลิกการกวดการทางด้านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอเมริกาบังคับให้แก้ไขเขายอมแต่มาด้านนึงเขาสมัครมาคุมผู้กำกับอำนาจเวียดนามมีความเป็นที่เป็นนั้นยังมาคุมผู้กำกับอำนาจลาวอยู่เดียวเอามันต่างประเทศตัวเองเสรีแล้วนึงแต่ว่ามาเหยียบลาวหรือว่าให้ปากเขาได้อะไรอยู่นะกระเจี๊ยบตัวนี้หนีเข้าที่มาอยู่ก่อนเลยอันนี้พวกเราต้องมาควบคุมกันเป็นอย่างเขาจึงมาเหยียบดำเป็นหนังภาครัฐปล่อยให้เวียดนามคอมมิวนิสต์มาเหยียบดำตัวเองอยู่ตลอดมันคาอยู่บนสันข้าพเจ้าคือว่าภาครัฐเองก็ไปเกาะแข้งเกาะขาเอาไว้เพื่อตัวเองสิมีอำนาจเพื่อตัวเองที่ได้กินบ้านกินเมืองต่อไปแต่เราเวียดนามนี่ก็เกาะพวกนี้ไว้เพื่อว่าอย่างตัวเองเก็บได้อย่างเราก็ขนไปผู้กำนันอยู่เราขี่ซีซอสโกงหลายประเทศก็ตามปล่อยให้เป็นไปสภาพมันอยู่ในเป็นอย่างสี่ข้าพเจ้าจะมาเบ้าเรื่องประเทศของข้าพเจ้าฉะนั้นทางออกของพวกเราในอนาคตนี้ข้าพเจ้ามีความหวังในปัจจุบันนี้มีความหวังอยู่ในสามประเทศนัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์สองนัมเบอร์สามนอกนัมเบอร์หนึ่งก็ขึ้นมาในพม่าสิเป็นทางออกสำหรับเราดีกว่าหมู่ข้าพเจ้าขึ้นในสภาพปัจจุบันได้ในขั้นต่อไปเนาะต่อมาที่แม่นเขมรต่อมาจริงที่แม่นไทยเนาะไทยที่ตาใจขั้นประมาณการเซ็นสัญญากับตัวนี้ในเป็นอันตรายสำหรับเราฝ่ายประชาธิปไตยเราที่จะเพิ่มเป็นดีใดเป็นบอลเพิ่มขอบคุณใจขอบคุณอาจารย์แม่นสภาพอยู่ประเทศออกข้างของประเทศหลักเนาะวันนี้ว่าเรื่องปัญหาประเทศแต่นะตะวันออกไปข้าเจ้าไปเข้าใจกันแล้วเรียกภาษาที่เป็นไทยนะมีโบมีโบเขามากเท่านั้นโบเล็กโบมากเท่านั้นโบอันนี้ก็อยากมีให้ผู้ใดคนหนึ่งให้ความเห็นแล้วเห็นว่ามีวิวัฒนาการทางด้านภาษาที่เป็นไทยอยู่บรรดาโรคตะวันออกนี่เป็นอย่างไรอ่ะขอเชิญอันนี้ขออีกท่านหนึ่งเนาะแต่งตัวถูกชั้นอันนี้อย่าเบ้ามาเรื่องโดยเฉพาะเป็นปัจจุบันข่าวที่เด่นมันอยู่ในอาหรับหรือว่าตะวันออกกลางเป็นอย่างที่ว่าเริ่มมีการห้องว่าการปฏิวัติธนาระดูบันไม้ของอาหรับนี่นะมันจึงมีปัญหาสับสนเพราะว่ายุคนั้นเขาก็มีการต่อสู้เพื่อเอาประชาธิปไตยอันนี้แล้วมันจังว่ามาเข้าในเรื่องตัวจริงที่ว่าเขาบอกกันมาถึงตรงนั้นนะประชาธิปไตยที่แท้จริงภาษาที่ปฏิที่ว่าเอเพมันยังคือนะข้าพเจ้าได้บอกมานะแล้วมันจุดอ่อนอยู่พวกอาหรับนี้แล้วมันอย่างหนึ่งก่อนจะบ่มใหม่เข้ามาภาษาไทยจะมีหลายพรรคและเลือกตั้งแล้วเขาจะได้ภาษาที่ปฏิมันบ่แม่นภาษาที่ปฏิมันต้องมาแต่พื้นฐาน
มาแต่พื้นฐานแต่ว่าพื้นฐานของท่านได้กล่าวเกี่ยวรัฐธรรมนูญของท่านได้กล่าวเกี่ยวรัฐธรรมนูญก็คือทานมากุศลออกมาต้องมาจากประชาชนมาจากทุกพรรคการเมืองคนประเทศเจ้าภาพเองเป็นผู้เขียนเนาะอันนี้โดยเฉพาะในพวกอาหรับนี้จุดอ่อนจากตัวอย่างเบาง่ายๆคือเอียิปต์นี่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วจะเอาอาผู้ตั้งหน้าที่ว่าทางรัฐบาลหรือว่าพวกนั้นแต่งตั้งขึ้นมานะนักเสียวสารทางด้านกฎหมายนักเสียวสารทางด้านอย่างเพื่อนเก่ามาพ่มกันเขียนกฎหมายออกมาที่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญแต่ว่าเป็นโมเมนต์รัฐธรรมนูญที่ว่าถาวรสำหรับเมื่อทุกพรรคฝ่ายที่ยอมหักพูดย้อนนั้นบางพวกคือพวกบรรดาศาสนาของว่ามันจะบอกมุสลิมพลเรือนภาพเนาะหลังจากที่ว่ามีการเลือกตั้งได้ขึ้นมาแล้วจะแทนที่จะเป็นตัวแทนในประชาชนทั่วประเทศนะละมูลไส้นะเรื่องธรรมนูญนี่เพื่อว่าจะเอาไปพับไส้ในกลุ่มพรรคของตัวเองเท่านั้นดังนั้นมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเท่ากับมือนี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนใหญ่สำหรับคนลาวเอาแต่ว่าประชาธิปไตยเขาก็ต้องเฝ้าประชาธิปไตยชาวเขาโมมีมันแต่พื้นฐานการกระจายอำนาจนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยเขาจะเห็นตัวอย่างมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างอเมริกาจะมีประชาธิปไตยที่ว่ายาวนานย้อนมาผู้ก่อตั้งประเทศของเขาโดยเฉพาะแมนเวลง่ายๆทานเจฟเฟอร์สันเพื่อนผู้นี้แปลว่ามีหัวคิดปริศาที่ว่าอำนาจนี่ก็ให้ตกอยู่ในกับมือผู้ใดผู้หนึ่งก็แจกจ่ายนั้นไปไกลได้เท่าไหร่ดีให้ลายเท่าดีดังนั้นสหรัฐอเมริกาจะแบ่งเป็นเขตเป็นอย่างเดี๋ยวอำนาจอยู่แต่ละบ่อนะแต่บ่มีใครที่มีอำนาจที่มาเต็มเปี่ยมไปปราบปรามผู้อื่นอันนี้เป็นประชาธิปไตยพื้นฐานที่บอกคือเยอรมันเฮานี่อันนี้ตัวอย่างเยอรมันเฮาจะเห็นว่ามันจะมีมาแต่ละบ้านแต่ละวัดแต่ละเมืองขึ้นไปเขาเลือกขึ้นไปจะไปฮอดสภาสภาเขาก็มี2สภาห้องสภาทั้งผงสภาทั้งตั้งมันคัดกันอยู่หมายว่าบ่สามารถผู้ใดสิตกลงเฮ็ดอะไรอันนึงแบบโดยตรงได้ย้อนนั้นประชาธิปไตยนี่แม่นขั้นอีกตามนะท่านนายกอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะท่านนั้นเจอสิ่งว่าก็สู้นะกับฟินแลนด์ท่านเคยบอกว่าระบบประชาธิปไตยนี่นะเป็นระบบที่ขี้ง่ายที่สุดอยู่ในโลกนี้นอกจากว่าระบบอื่นท่านได้ใช้มันแล้วเข้าใจดีหมายว่านอกจากว่าเราบอกอื่นได้ใส่เลยอันนี้เขาเพื่อกับยุบงาเขาทดลองมาว่ากระซิบเดียวแล้วมันมาอ้อนเรื่องเราบอกกระซับไตเขาได้ใส่ไปแล้วใช่ไหมซาเกิดขึ้นดีไซน์หมดแล้วยังแต่กระซับแต่เราบอกกระซับไตเท่านั้นสุดท้ายเราบอกสักทีนะเขาประพันธ์มาแล้วเราบอกปัญญาอันนาแบบกระซับไตแบบแต่เก้าพันของเราบอกเก้าพันแบบประมุขแบบนี้กระซับไตประมุขแต่การมีอันเออราชาธิปไตยเขาผ่านมาแล้วระบอบปัญหาสังคมนิยมเขาผ่านมาเดี๋ยวนี้เขาไปมาพอบอลบ่มีทางเลือกแล้วอันนี้อันนี้เราถึงอารับเนาะอันนี้มันอันนี้สังคมนิยมอยู่อันตะวันออกบางประเทศเป็นอย่างจึงสำเร็จผลบางประเทศเป็นอย่างก็สำเร็จผลเขาจะเห็นว่าหลายประเทศก็สำเร็จผลตั้งตัวอย่างว่าโปโลยเซโกสโลวาคีฮังการีสโลเวเนียนประเทศบาลติกทั้งหลาย3ประเทศพวกนี้มันประสบผลสำเร็จในการเคลื่อนย้ายจากระบบเผด็จการมาสู่ระบบประชาธิปไตยแต่ว่าหลายประเทศยุคโซเวียตเก่าโดยเฉพาะจะประสบสำเร็จผลย้อนอย่างย้อนมาผู้นำคือท่านดร.บุญธรได้บอกไปถ้าผู้นำบ่เป็นประชาธิปไตยก็สามารถหมุนไส้ระบบประชาธิปไตยไปหับไส้ในสิทธิอำนาจของพระเจ้าเองเขาเห็นได้อยู่รัสเซียห้องประชาธิปไตยที่มีการบังคับเนาะมีการบิดอยู่ทางหลังว่าสัญจรมีการเลือกตั้งยุคเดียวกุมกรรมอำนาจโดยเฉพาะเอาทานปูตินออกข้างหน้าแต่ว่ายุคเบื้องหลังยังมีสี่ห้าคนอีกอยู่ในวังแคบแรงนั้นเป็นผู้เขียนผู้ยังเบ่งเล่งโคตรไปอันนี้แล้วก็นอกจากกันหลายประเทศกับพวงมาลัยครับกับพวงมาลัยเป็นผู้ขับไป
มาในเฮาก็ต้องเป็นบทเรียนสําหรับเราเราเฮาอยากได้เฮาบ่แม่นออกภาษาไทยขึ้นนั้นเฮาสิเอาภาษาที่ไทยที่แท้จริงคือกับบรรดาประเทศอื่นที่สําเร็จผลมาแล้ว34ประเทศที่ว่าสําเร็จผลมาแล้วเฮามาเบิ่งในระบบภาษาไทยที่แนวเดียวแนวเดียวกันหมดอยู่บนไหนอยู่บนว่า1อำนาจคือบุตรท่านรัฐมนตรีบุตรท่านได้อธิบายมาครับคุณอำนาจที่ถึงแบ่งปันออกไปกระจายออกไปอันที่สองถ้าเขาจะมีผู้ชอบแต่เรื่องการทหารตำรวจต้องอยู่ในใต้การบัญชาของชีวิตอันที่สามเขาต้องศึกษาเฮียนไหนคนเขาหรือว่านักการเมืองเขาให้เป็นนักประชาธิปไตยคนเขาให้ทำผู้การแก้ไขปัญหาอยู่ในสังคมต้องแก้ไขด้วยระบบประชาธิปไตยแบ่งประชาธิปไตยมีการตกลงพรสั่นพรยาวน้ำกันโดยสันติวิธีแล้วอันที่สี่เรื่องนั้นเขาต้องซอกหาการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศประชาธิปไตยที่ว่าประสบผลสำเร็จแล้วทำเฮียนเอาน้ำเขาเนี่ยอะไรจะเป็นบทเรียนสำหรับเขาข้าพเจ้าขึ้นมาถามว่าเขาเก็บได้ในสี่ข้อนี้และเป็นประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นได้ในลาวของอีกนะเขาจะบอกไปในทางที่พลาดคือหลายประเทศที่พลาดมาแล้วโดยเฉพาะในโลกตะวันออกครับตะวันออกกลางปัจจุบันกำลังประสบอยู่หรือว่าอยู่ประเทศออกข้างเขาที่ยังมีปัญหาอยู่อันนี้ข้าพเจ้าก็ขอถึงนั้นเนาะนั่นก็คืออันนี้เราจะไปต่อไปทางพุทธมันอยากมีความเห็นอยู่ท่านคือว่าการในอนาคตฟื้นประชาธิปไตยนี่ก็สมว่าคือว่าพุทธพื้นดีเนาะเพราะว่าอันนี้แหละคำว่าผู้แสวงหามักจะพบเนาะคนที่ไปแสวงหาผู้พบเนี่ยก่อนอยากได้อันนี้ผู้สาวนี่ต้องได้ไปนะเพราะว่าต้องไปซอกหาผู้สาวเนาะอาจารย์ที่ให้ผู้สาวมาเขาเป็นไปแปลกคนได้ไหวไปหาบวกหรือว่าบวกไปหาไหวเนาะคือคนงอนเลยสันพวกเขานี่ในนามพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนี่มันซอกหาประชาธิปไตยและเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างที่พวกเขาคุ้นคั่วกันสมัยอันนี้ก็เป็นโครงเรียนมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งพวกเขานี่สามารถเอาวันบทเรียนเล็กน้อยที่ตนเองประสบมาเอาความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาหรือว่าได้อ่านมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่หนึ่งที่ว่าจะให้ผู้ที่ผมมีโอกาสมาพบในวันนี้หรือว่าผู้ที่บทหารเคยพูดว่าภาษาไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องภาษาที่ไปเรื่องสิ่งที่มันหลุดเนาะคุณท้อนนะครับจะขอตื่นหนึ่งที่ทางในปริญญาโทหรือเวียดนามกับเราเป็นยังเป็นป้าที่ตรงไหนมีสองของที่ข้าพเจ้าเคยเห็นพอข้าพเจ้าไปอ่านเรื่องของสิ่งประวัติของสุพรรณวงศ์ในการในการต่อจู่แต่สมัยมันมาเห็นอยู่ปารีสแล้วก็เลยขามกองขี่กองปันไปแล้วก็ไปแต่งงานกันลูกของนางสาวของเขาของเขาแกอยู่โรงแรมอยู่ฮานอยเป็นยังก็ติดบุหรี่เพราะว่าหนึ่งรัฐบาลเราบริบูรณ์บนเพื่อคนอาศัยแล้วประเทศอื่นๆทำที่ทำมาแล้วเจ๊งมันก็วางจะควบคุมผู้คนแล้วก็ยังเป็นผู้ทำรายได้เอื้อยิ่งกับเวียดนามเพื่อจะสอบดูสอบกินเพื่อจะใส่อำนาจโกงกินอะไรโดยสุดข้อสองและมันมาทหารเวียดนามเคยมาลงอยู่ของเราเชียร์เลยเชียร์ยามจัดตัวเองจัดตัวเองพันคนเขาเป็นแบบนี้เลือดนี่เรื่องตัวนี้นะเขาทิ้งกับทิ้งหมดเลยอันนี้แปลว่าผมเป็นร้อยผมสูงหน่อยครับจะว่าพันจนตัดของกระจกอันตัวนั้นของเราอันตัวชุดพันุ่งส่วนของแกส่วนพวกทหารเขาว่ามันว่าจะไหนมันว่าทหารเวียดนามมันบัววานอันนั้นมาส่วนได้มันว่าอาสาสมัครมาที่ส่วนก็ของมันจริงแต่ความจริงมันเป็นผัวนั่นเอามาเพราะมันเป็นเลขาธิการใหญ่ของของอันนั้นพรรคคอมมิวนิสต์สมัยนั้นที่ผมจะลืมดีของเราและมีคำใหม่ๆอีกที่กำเนิดนะครับของโบรุนิสองเบอร์เปลี่ยนมาอีกนี่กำลังเกิดอยู่แคว้นเวียดแต่ว่ามันสิบไปทางไซบูฮุเรื่องกำเนิดสิบวันประชาธิปไตยของทุกคนกับบรรยายหลายคนแล้วทุกคนมาของกำเนิดสิบวันเรื่องว่าเขาสอบโกงกินประชุมแบบต
างต่างๆแบบไหนผสมคนเราเราเราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเราพิมพ์นักสกุลเอาติดต่อจับพิมพ์ว่าแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์สื่อสื่อมีสื่อธรรมดาแบบนั้นแล้วเป็นเหตุที่แบบว่าสมรู้กับสมโนสมโนพวกมีผู้เจ็บผู้ตายเกิดไม่บริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วก็สรุปไปแล้วผู้ที่มีนักสกุลมีผู้ที่มีกับผู้มีกันผู้มีแล้วก็เลยไปผู้ที่ผู้มีกับผู้มีมันก็มีอยู่ดีแล้วปัจจุบันเป็นเหตุไม้สมุนเลยไม่เป็นผู้ใช้นักสกุลเขาเป็นผู้ใช้แต่ผู้คนเขาก็เบิ้งมีนักสกุลเขาไปทำอ่ะผู้มีสกุลหรือท่านทั้งสิ้นแล้วเป็นยังไงก็เออปัญหาการอะไรยันออกได้ขึ้นบ่ธรรมดาแล้วของผมเองเป็นบ่ตัดออกเป็นท็อปเสียสามเจ็ดปุ๊บมันนี่คือคนทุกข์ผมอยู่มีจริงเลยหาสองที่ทำชีวิตมาเลยก็ซื้อนำสกุลเองขึ้นมาซื้อนำสกุลเออไอ้ซื้อนำสกุลเองขึ้นมาอีกแล้วตัวเองก็เลยจะความเสียวกับความทุกข์มาอยู่ปัจจุบันจะมีอะไรก็ให้ไปจะสูงให้มันได้ผลสุดท้ายก็คงได้ทั้งเรื่องแล้วเขาก็เลยไปเสียเป็นสามเจ็ดปุ๊บก็เลยคุยไอ้ผู้ที่ให้ผู้ที่บอกเป็นตัดออกแรงเป็นอย่างนึงผู้ที่ไก่ชิดเป็นซ้อมแบบผู้มีหนังเนื้อเขาด้วยมูไก่ชิดด้วยคนเขาสั้นๆขนาดก็จะไม่ได้ตอบแต่ประสบธรรมดาตัวมีหลายคนเด่นอีกคนบางยังว่างรุ่นเลยนะตัวนั้นสิแม่ผ่อนใช้ตัวผู้อยู่แค่ไม่แก่ในเดือนก็น่าเข้าใจคราวนี้น่าสังเกตไหมคราวนี้ไหมซื้อนามสกุลตัวเองนี่มันโคตรออกไปข้าพเจ้าจะขอเพิ่มค่ะว่าโยนนี่เลือดนะแล้วก็ภาคกลางสงครามนี่นี่เวียดนามกองทุนที่มาช่วยสมัยสงครามเวียดนามนะข้าพเจ้าว่าเวียดนามน่าตีนี่เราเพราะว่าเวียดนามมาไส้ดินเราเป็นคนต่อสู้ไส้เส้นทางโฮจิมินห์เอาดินเหล่าก้อนเสียหายก็ไม่แผ่นดินเหล่าเวียดนามเป็นผู้ดินนี้เหล่าคนลาวก็เจ็บใจคนลาวก็เจ็บใจบ่อันนี้ข้าพเจ้าก็เจ็บใจแม่เวียดนามดินนี้เหล่าแต่ภาครัฐนั้นมันว่าเปลี่ยนมันนั้นดินนี้เวียดนามก็ย้อนว่าในที่สุดก็ย่างตัวเองตกอำนาจแต่กอดคอเขากอดขาเขาไว้ข้าพเจ้าเห็นว่าประเทศโลกตะวันออกหรือว่าเยอรมันแต่โลกตะวันออกทั้งหมดสมัยแต่ก่อนมีโซเวียตได้มาซอยไปบ่มาคันว่าพวกประเทศอันนี้แม่นเพิ่งกองกำลังของทหารของโซเวียตได้มาควบคุมทั้งหมดย้อนโซเวียตที่มาตีบอกเมื่อเป็นกำแพงให้ควบคุมพวกเพิ่นเพิ่งโซเวียตจึงเป็นประเทศประเทศอารมณ์จะไม่ออกคันที่ว่าเป็นนี่โซเวียตก็มาไหมแต่ว่าคันประชาชนก็จะมาพกค่อยบุตรองการระบบนี้แล้วพกค่อยต้องการระบบประชาชนบริสุทธิ์ใจเรื่องนี้เรื่องสีได้หอดยามมันจะมาทิ้งโดนประชาชนเราของการหอดยามมาทิ้งโดนโมเมนต์นี้โมเมนต์สีนี้สั่นดอกข้าพเจ้าเด็กเบาจังเลยเข้ามันเป็นนี่เหรอเขาเป็นนี่ค่ะเขาจะไปย้ายถึงที่สิ่งตรงนี้สมัยนั้นเป็นการต่อสู้กันระหว่างอันสงครามเวียดนามให้เข้าใจว่าการต่อสู้กันระหว่างระบบคอมมิวนิสต์กับระบบของเสรีระบบเสรีนิยานพวกระบบคอมมิวนิสต์ที่ขยายผ่านเวียดนามมาผ่านเราเข้าไปไทยไปฟิลิปปินส์ลงไปใต้คนสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆทั้งหลายต้องสูงทุกอย่างมาซอยรัฐบาลพระราชาเพื่อสกัดกั้นไว้ระบบคอมมิวนิสต์ขยายไปการต่อสู้กันมันจึงแห่งขึ้นอยู่เวียดนามลาวฮอดลาวเนี่ยบ่มีไผที่นี่ไผดอกอันนั้นเป็นการแย่งกันระหว่าง2ระบบและคู่มือนี้ในระบบของคณะที่ว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เพิ่นมันตกไปเบิดแล้วยังเหลือแต่5ประเทศที่เหลือในโลกประชาชนลาวของที่บ่ต้องมาน้อยมาแล้วก็ต้องมาน้อยใจว่าอยากเป็นนี่เวียดนามและย่านที่นี่เขาบ่อยากกล้าเฮ็ดบ่อยากต่อสู้ไปหยังบ่แม่นที่ไผฮอดยามมาของรถระบบอันนี้ครับแม่แล้วเว้ยปี90ตอนนี้เรามีเปลี่ยนการปกครองลาวยองสมาฮักษาสังคมนิยมแบบรับหูรับตาเสียเวลาล่าล้างโลกเลยอันนี้อันก็มีผู้ประกอบขึ้นเนาะครับผู้ใดจะประกอบอีกอันนี้ครับครับเจ้าขอประกอบอีกหน่อยนึงเนาะเล่าเรื่องหน่อยนะอันลาวกับเวียดนามที่มันเป็นดีกันไปกันมานะคือกับท่านนายกพรได้บอกไปครับกับพระเจ้าเป็นดีนะต่อปัญหาสำคัญหลายคนเขามาวิเคราะห์กันว่าย้อนว่าเฮามีสัญญาพิเศษที่ว่าเซ็นกันในปี1977ระหว่างท่านไกสอนอดีตนายกรัฐมนตรีของเรากับท่านฟาร์มันดุมอดีตนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเนาะ
คนก็บอกว่าผิดการมอบประเทศลาวนี่ให้นะทางฮานอยว่าสัญชาติแล้วย้อมสัญญาตัวนี้เวียดนามจะมาคุ้มครองลาวมันนะจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ข้าเจ้าข้าพเจ้าว่าแมนอยู่สัญญาแมนคนเอาเป็นผู้เห็นสัญญาแมนคนเป็นผู้แต่งคนเป็นผู้เสร็จตกลงในทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็คือว่าอะไรเขาพอได้เป็นที่เวียดนามบางเชื่อเวียดนามอาจจะเป็นที่ลาวคือวันนั้นผ่านต่อมาเป็นติดต่อแต่วิธีเขาสิแก้นี่จังได้หลายคนกันบอกว่าเขาสิเอาเวียดนามนี่ออกได้อันนี้เขาตามพุทธิยันตัวจริงอันนี้จากโลกตะเบียนออกที่ว่าประเทศคือเชโกสโลกีหรือว่าเดลีแอร์เก่าที่ว่าแต่ก่อนสหภาพโซเวียตเขากำลังทหารเราประจำอยู่มันเป็นเท่าไรแสนรถถังเป็นเท่าไรสิบพันคันเพื่อว่าตามกับตะวันตกแต่ว่าเป็นยังข้าเจ้าจะเอาจำนวนนี้ออกไปเขาก็เป็นบทเรียนคือเยอรมันนี่เขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเยอรมันตะวันตกไม่มีเงินหลายซื้อเอาเลยซื้อเอาเดลีแอร์มาเขาพบตัวเองเลยแต่ว่าเชโกสโลกีมาเลยเป็นอะไรเขาจะเอาออกได้ทหารโซเวียตเป็นยังไงอันนี้เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับลาวเขาโดยเฉพาะแม่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเชโกสโลกีทานวัสลาฟอาเรนที่ว่าได้ต่อสู้แล้วหลังจากต่อสู้ได้ประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วทานได้เป็นประธานประเทศในเมื่อทานได้ขึ้นเป็นประธานประเทศแล้วทานได้เดินทางไปที่กรุงมอสโกไปขอรื้อร่างสัญญาตัวนี้ทิมก่อนจะไปทานได้ต้องการตอนหนังสือพิมพ์วิทยุว่าข้าพเจ้าไปในนามต่างหน้าประธานประเทศของประเทศหนึ่งที่มีเอกราชที่ก็ขึ้นนะแต่ข้าพเจ้าจะรื้อร่างสัญญาตัวนี้ในเมื่อสัญญาข่าวว่าทั้งสองฝ่ายบริษัทอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบริษัทเขาสามารถรื้อร่างนะข้าเจ้าเล่ากับไปรื้อร่างไปเซ็นสัญญาร่างหลังจากกลับคืนมาทหารโซเวียตก็ได้ถอนออกขนขึ้นรถไฟหนีเป็นเท่าไรเสร็จอันนี้ก็เป็นบทเรียนของเราขาดห้องแต่ข้าเข้าได้ประชาธิปไตยอยู่เมืองเราถ้าเขาได้ประชาธิปไตยเมืองเราผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำประเทศเรารัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาเห็นมาสัญญาตัวนี้มันมีผลประโยชน์ให้กับประเทศเราเขาก็สามารถลุกลามเลยแต่งตั้งคณะไปหรือว่าเซิร์ฟเวียดนามมาลุกลามเขาเซ็นกันอยู่เวียดจันเซิร์ฟเวียดนามมาลุกลามอยู่เวียดจันอันนี้ข้าพเจ้าคือเราบ่มีปัญหาเงินแต่ว่าเขาเสียได้บอกผู้ที่เป็นนะขึ้นมาเป็นซีมีความสามารถที่ได้บอกผู้ที่จะเป็นผู้นำคนนั้นว่าตัวนี้มันต้องได้ชอบทำเพื่อไปเย็นกับขอรับถือนะหลวงตาเวลาทุกคนทีในกองประชุมในน้องอยากทำน้อยหนึ่งเพราะว่าหลวงท่านตอนนี้ยังไม่เสียดีตามน้องนี่ยินห้างเสี่ยงทีบ่าภาษาสุรามนะเรื่องภาษาหนุ่มส่วนไล่อยู่บ้านน้องเขาจะบอกว่าบ้านเขาเนี่ยหนึ่งมาจำนวนผู้น้อยจะเป็นเน่าซีเปลี่ยนแปลงระบอบเนี่ยคันเป็นระบอบไล่พักการเมืองนั่นน่ะทุกอย่างเมืองไทยนั่นน่ะไม่มีที่ผมยุ่งยากไม่มีที่ผมไม่ยากนั่นน่ะเบิ้งจีนแม่น่ะมันเป็นมหาอำนาจนาคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่สุดในโลกมันบอกเวียพวกเวียไอซีมูดีแต่ว่าเป็นเนี่ยมันบุเปลี่ยนระบอบปัญหาคอมมิวนิสต์มันฮักซ่าไว้มันบุเปลี่ยนทั้งที่มันงูบาลระบอบดีพอดีมันสิเปลี่ยนอยู่แล้วแหละท่านผู้นำจีนตะระบุนขึ้นมาเขาเหล่าแบบเพื่อจะเปลี่ยนแต่ว่าเขาบ่เปลี่ยนเขาหักซ่าระบอบนี้ไปแล้วระบอบมันจีนนี่นะหนึ่งหมาเป็นหรอมันเป็นคอมมิวนิสต์มันมีเงินไล่คนงูในโลกเศรษฐกิจมันไปก้อนงูแล้วมหาอำนาจทางไล่นี้เป็นแต่นะฟาดแน่จะเป็นคู่ค้ากันมาทั้งที่มันบ่เปลี่ยนระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่ามันอยู่รอดนะอยู่ดีนะเป็นนักประเทศลาวคนนี้คนน้อยพลเมืองน้อยจำเป็นเอาไปเปลี่ยนให้มันยุ่งยากบ้านนี้น้องยากพอทำยากให้แต่ละคนผู้เคยอายมีแสดงคำคิดกับเห็นแต่ละคนเลยข้าพเจ้าขอตอบคำถามเนาะอันว่าภาครัฐมาคันซิเปียนี่ยังคือไทยหรือว่าจีนมาคันซิเปียนอกตัวเองก็มีมหาอำนาจเศรษฐกิจและซิเปียนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอื่นกับซีเซียค่ะข้าพเจ้าตอบว่าโมเมนต์เพราะพวกกับอำนาจนี่นะย่างตัวเองกับอำนาจย่างตัวเองบริสุทธิ์โกงเลี้ยวบริยาเปลี่ยนอันนั้นเป็นอาชีพนั้นเพราะว่าขึ้นกับอำนาจเจ้ามีสิทธิ์ทุกอย่างใช้ประเทศเป็นของตัวเองไม่บอกเนื้อประชาชนอยากเห็นอย่างเห็นตามใจตัวเองโซ่โกงได้ยากมหาศาล
พวกนี้เขาไม่จักเถื่อนหรอกเขาว่าขอลาลงเรื่องตามนี้เขาไม่จักเถื่อนตาเป็นประชาชนบ่ง่ายลงตามครับเจ้าว่าต้องเป็นประชาชนไงลงจริงสิแล้วอันนั้นเป็นอันที่เป็นคำตอบเนาะคำตอบอันที่สองคำว่าเปลี่ยนแล้วจริงคือไทยบอกหรือว่าจีนที่เป็นนานาเศรษฐกิจหลักถ้าพระเจ้าอยากอธิบายว่าจีนกับเราต่างกันนั่นเองว่าจีนนี่นะแม้ยุ่งบ้างเศรษฐกิจดีแต่ความจริงก็เศรษฐกิจดีนี่มากกว่าในกี่ในความจริงอะมาจากสายเศรษฐกิจว่ามีเงินล้านรวยบอกหรือว่าประเทศมันรัฐบาลมีเงินหลายนะหนึ่งสภาพเป็นรองหัวหน้าศาลปล่อยให้อากาศเนี่ยเปื้อนกันก็ถือว่ามีการปลดกาปล่อยเหมือนที่อยู่ปักกิ่งหันใจสิบอะไรแล้วมันก็ตั้งอยู่กับสมัยเยอรมันซุ่ม40ปีหลังเนาะบริหารรักษาเงินเพื่อนผมมาลงทุนมาสวยไซส์ในการรักษาสภาพแวดล้อมการต่ออากาศเนี่ยก็มีเรื่องเงินเป็นพลายผลมันก็โกงขึ้นเงินโบเก็บภาษีคำของบริษัทก็จำกัดมันก็มีเงินหลายในบริษัทนะประเทศนะถ้าว่าจะมาใช้แต่ว่าประชาชนที่สบายย้อนพยานอากาศดีอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองการซ่อมผมให้เองที่สุดผู้รวยก็รวยแท้รวยบ้าเนาะผู้ทุกว่าจีนไม่มีเป็นคนเป็นตื้อเป็นบอกว่านี่ผู้ห้างเนี่ยมันมีจักรของทุกแล้วคนจีนที่ทุกหลายไปนึงแตกซากน้ำมูลซากไปทั่วโลกไปซอกของเหตุการณ์ไปเทียบสมัยการนี่คนอเมริกาที่ไม่ได้แตกซากน้ำมูลเป็นประเทศอื่นไปซอกเหตุการณ์รีไพหรือไปขอเหตุการณ์ในประเทศอื่นไม่บอกมันต่างแต่ว่าคนจีนนี่ไปใส่ทำพิธีวันเราอยากกลับไม่บอกก็ยังการปกครองก็ดีและประชาชนเขาที่บอยอมอยากกลับอันนี้เราต้องเราอธิบายว่าอันนั้นย้อนการซอกโกงของจีนนี่แล้วยังไงแล้วยังไงไปขูดพีดเอาวัตถุดิบของประเทศน้อยๆคือว่าขูดที่เอาของลาวนี่ไปมาเท่าไหร่มาถูกดีแต่ขูดเอาของหลายประเทศไปยืดเอากองนั้นกองนี้มาเป็นของตัวก็รวยแค่ไหนเป็นบริษัทสีเหลืองแต่ว่ารวยมาจากไหนมาจากความเป็นธรรมจักรีนั่นเนาะวันนี้มาที่ตัวสภาพอเมริกาอยากได้อย่างของไปไปยืดเอาก็ได้ไปอเมริกาวันนี้จังสันเขาก็เหมือนกันเป็นบอกอเมริกามีอำนาจการปกครองแบบประชาธิปไตยผู้กำกับอำนาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือผู้ใดก็ตามผู้มีสิทธิ์ให้เป็นตามใจตัวเองเช่นอย่างก็ต้องมีสภาประชาชนมีสิทธิ์จะให้คนถือประชาชนจะเอาจะลงประเทศจีนภายเอาลงได้ไหมประธานประเทศจีนการเพื่อนได้ตั้งกันขึ้นมาแล้วเหนือคนเจ้าสิ่งเห็นบอกมันพวกนี้ภายไปง่ายลงได้อันนี้ข้าพเจ้าอยากสรุปว่าน้องนุ่งหรือว่าอนาพี่น้องเราในประเทศนี้หาวิธีทางเคลื่อนไหวที่ใดเปลี่ยนแปลงในเราไปสู่ภาษาเดียวกันอย่าสมัครปากให้ประเทศเรายังอยู่ร่มสูงอย่างนี้ใครมาพากันเริ่มเรื่องสองสามขึ้นไปไปสู่เส้นทางภาษาเดียวกันไม่หมดทางนี้ในการปกครองประเทศเพื่อพวกข้าเจ้าสาวมุ่งจึงสิ่งเดียวนะพ่อคันข้าเจ้าให้การมาสู้นี่การศึกษากระซอโกงแม่บอกพ่อแม่เมื่อนี่มีเงินยุ่งไปซื้อให้เจ้าได้เข้าโรงเรียนเมื่อหน้ามาแล้วลูกของเจ้ามีเงินเจ้ามีเงินซื้อให้ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วจากแต่อนาคตประเทศเราพวกเดียวนี่เป็นสาวหนุ่มแล้วก็จะเป็นครอบครัวและเจ้าสีในปกครองประเทศประเทศเรามันสิ้นลมจมอันนี้ขอให้ลูกหลานน้องลูกในประเทศขึ้นดีคันกูเปลี่ยนไปสู่ภาษาอธิปไตยประเทศเราจะล่มจมจะบ่มีแผ่นดินอยู่และจะบ่เป็นเอกราชของตัวเองประชาชนบ่มีสิทธิ์ซึ่งมันกำลังเป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้เราจะหาเองของเราต้องขอบคุณก็เตือนมาครับก็เตือนตอบคำถามของน้องเมื่อกี้นี่แน่นอนที่สุดเขาต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อกอบกู้เอาแผ่นดินมาคืนจำเป็นที่สุดเขาต้องเรียนพอวันเวลานี้ที่เจ๊กหรือมาเวียดนามที่ว่าเขาเข้าลาวเช่นเก้าสิบปีน้องเราคิดว่าถ้าเปิดเก้าสิบปีนะลูกของเจ๊กมันสิมีจักรล้านคนอยู่ในนั้นแล้วตอนนี้ลูกเรามันสิมีจักรคนแบบนี้50ปี90ปีแต่เขามาอยู่ฝรั่งพวกไอ้มาอยู่ฝรั่ง30กว่าปีเขาปกครองแผ่นดินลาวได้38ปีเขามาคิดบ้างว่าถ้าว่าเขาไม่อยู่อีก90ปีแปลว่าเขาต้องสูญพันธุ์เดี๋ยวนี้เขาพันธมิตรเพื่อป้องกันให้มันมีพันธุ์ไก่ดีของเขาได้ในแผ่นดินของเขาบ้านที่เขาสิพ่อถึงเรื่องแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่จะกี่แสนน้องว่าเป็นนุ่มเป็นแต่น้องขอโทษมันก็คืออย่างกับพ่อเขาปฏิบัตินี้แผ่นดินใหญ่จะกี่สมัยเมาจตุงมันก็มีออกแบบเกิดบัดแผ่นดินใหญ่ที่นุ่งผ้าผืนเดียวกันผ้าสีน้ำค้ำเสื้อสีน้ำค้ำหมวกสีน้ำค้ำแต่เดี๋ยวนี้คนจีนนะเขาบนุ่งแล้วเขามาเพื่อฝรั่งเขามาเห็นว่าเนี่ยยุ่งกับฝรั่งเขาดูแล้วเขาก็คืนมากินอันที่เขาโฆษณาการเงินพวกแม่พวกนี้เขากินแจ้งหน่อยเจ้าเป็นประสูบท่านเจ้าลงยืมไปเพื่อให้เจ้าสองสามพันดอลลาร์ไปส่งให้ไปประสูติแต่ละเทือกก็เลยทำการซื้อเจ้าท่านหลักใครเจ้ายังอยู่ใดก็ฉันอันนั้นมันจะเป็นการซ่อโกงแล้วเงินที่เราพากันซ่อโกงไปท่านได้เอามาซื้อเจ้าพนักงานนะที่เราอยากตอบคำถามน้องคำถามมาเมื่อกี้อันนี้มันจะเกี่ยวมาที่บ้านแล้วการซ่อโกงแบบนี้พาให้บุมีการสร้างสาธารณะอย่างเพื่อในบ้านเราเป็นต้นเราห้องโง่ห้องเย็นอย่างสิกับบุมีการพัฒนาของนั้นก็มา
อยู่คันว่าภายในเขตสุนทรภูท่านมันจะแห้งถึงให้กว่านั้นบางครอบครัวก็มีข้าวให้ลูกกินสิไปโรงเรียนได้จากไหนเครื่องมือมีสิไปโรงเรียนเท่าไหร่ก็ต้องไปโรงเรียนแต่ต้องในกู้เองก็ซ่อมปุ่มด้วยกันต้องไปเก็บเงินจากโรงเรียนแล้วมุ่งข้าพเจ้าเคยถามหนูว่าเป็นอย่างพวกเจ้าจังไปเก็บตัวจังไปเก็บปัญหาจากเงินนี่จากทั่วแม่ของน้อยแต่เจ้ากระทู้อยู่แล้วเจ้าก็เกือกี่นอกในบ้านนอกมาแล้วต้องเอาเงินไปจ้างตัวไปสอนหนังสืออีกอันนี้มันก็มุ่งต้องเดินอันนี้ก็เคยลงกับหนูก็ว่าเอ้ยอันเสี่ยวเอ้ยฉันบอกเห็นน้องก็บุญจริงเพราะว่าเงินเดือนเราก็บริจาคปกติอันนี้ย้อนความทุกข์ยากที่ได้เหตุได้อย่างย้อนที่เราพักตาโกเสใส่จึงว่าเอาเงินซ่อโกของคนไปใส่ใจสะพอคนในพักในหลักของคนนั้นรัฐราชการด้วยจำเป็นต้องซ่อโกของคนอันนี้มันมีเรื่องการซ่อโกในเมืองเรามันมีพันเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเรื่องการที่เราแก้ไขได้บอกให้เขาแก้ไขกันหมดได้ถ้าผมมีระบบประชาธิปไตยเข้าไปมีการกวดตั้งคณะกรรมการมากวดสอบเรื่องการใส่ใจเรื่องเงินเข้าเงินออกของประเทศอันนี้มันมาแก้ไขกันหมดได้มีทางเดียวที่แก้ไขคือเราต้องไปต่อไปเพราะจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเราเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของบ้านเราเอาระบบประชาธิปไตยรายภาคเข้าไปเพื่อปกครองบ้านเราเพื่อว่าที่แต่ละฝ่ายจะได้มีการควบการเรียกการทำงานของแต่ละภาคแต่ละฝ่ายนั้นมันจะเห็นให้เขาแก้ไขปัญหาเรื่องการซ่อมโครงได้ถึงบริเวณมันก็จะได้ถึง 70% ของเขาแจ้งโอเคครับแนะนำคือว่าดีใจนะครับดูอันนั้นแนะนำกันตอนสันทบก็อยากกินสักดีกว่านอกเพราะว่ามันมีคนเดียวแต่ได้ในยุคเมื่อพระราชาพันธุ์พระราชกษิณนอกสมัยนั้นสนาทูตอันนั้นไปเอาเงินอันนั้นรับเอาเงินของอันนั้นของทรัพย์มาปันกันนะอีกราชทูตได้หลายคนรองที่หนึ่งได้ตามมาจนพระราชาอันนั้นพอดนักการขับอันรถนะวันนี้ผู้ปกครองใหญ่จะเป็นนักขับรถจริงอันนี้เป็นเงินปุ่นมากนะต้องมันเงินกี่ล้านต้องปันชั่วโมงบ้างนะอันนี้ก็เป็นข้อเรื่องนะที่พวกเราวันนะเอาไปเป็นอันนั้นนักศึกษาโรงเรียนมหาลัยเนาะ133,000ดอลลาร์เนาะเพราะว่าสมัยนั้นมันเป็นเงินหุ้มงบประมาณช่วยเหลือสร้างสถานทูตให้ประเทศลาวนะมีงบประมาณ2,000อันนี้เป็นมาจากประเทศลาวอันนี้เป็นรัฐบาลเชโกเป็นผู้ออกให้บางทีส่วนนึงพุทธเอาแต่พวกนี้มาสร้างมาซื้อโต๊ะตั้งมาเรื่อยๆนั่นแหละบางทีร้อยสามพันดอลลาร์มันต้องปั่นกันเอกราชสุดเลยวันนี้ผู้พอใจเป็นหน้าขับรถมันเป็นเงินของมันเป็นรากหมาต้องมาปั่นเสมอกันอันนี้มันเป็นของนะแต่ว่าเห็นในเราการสกุลมันมาจากอะไรมันมีอยู่สี่ของหนึ่งผู้เป็นประธานประเทศพร้อมด้วยคณะรัฐบาลผมมีความอักษรของตัวเอง 2. ย้อนอำนาจที่สุดพ้นของตัวเอง 3. ย้อนการแข่งขันเคมีสุดท้ายในกัน 4. ย้อนขาดความประทับความจดของศาสนาเป็นยังไงหมอสันถ้าว่าคือคุณมือนี้กันว่าเราศาสนาก็มีแต่ประเสริฐตลาดกันเมืองกับพิจารณาอันเราประวัติของยังคู่คุณเป็นแรงกระตุ้นแล้วไปประชุมหอบที่กับผู้มาข้างนอกเขามีจิตใจที่ว่าพระเจ้าบุญพระเจ้าคุณนะครับผมมีควบคุมสิอยากอธิษฐานของเปลี่ยนทุกข์มาตรงมีคุ้มฮักพุทธศาสนาบอกให้มีหักพุทธศาสนาที่กันก็บอกฮักแม้แต่บุญผมก็ยังไม่เหยียบข้างนอกมีคุ้มฮักในจิตใจนะผมจะพิเศษแบบที่มันเป็นความบาปอันนี้ผมจะพิเศษแบบนี้ขนาดนั้นครับดีแล้วสิบุญมีผลเนาะพวกมันดูตอนนั้นพวกเขามาที่ที่เขาลงกันมานี่เป็นที่น่าสนใจนะและทางออกที่ดีสำหรับพวกเขานี่นะมีอย่างเนาะหลายๆคนก็เข้ามาแล้วท่านเพื่อบูรณาการทักษะเสียเวลาเขาให้ทางรับเติมเพื่อนนานาสรุปเนาะขอที่ได้ทราบว่าอันยังอันใดที่ว่าพอเพียงพอขอให้ผู้อื่นประกอบส่วนเนาะสี่ก่อนเนาะนานจะได้ติดข่าวของเราเนาะขอเข้าใจทางพิธีกรข้าพเจ้าขอสรุปที่เราได้ทบเถียงปัญหาต่างๆวุ่นว่าจะว่าปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์ปัญหาโอมีประชาธิปไตยปัญหาการซ่อมโครงการทำลายสภาพแวดล้อมทั้งหมดอยู่ในลาวเฮาสิแก้ไขปัญหาของประเทศเราในอะไรที่เริ่มแนวใดแต่เดียวนี้ไปทางหน้าในอดีตเพราะว่าแต่วันนี้ไปทางหน้าสุดท้ายข้าพเจ้าอยากสรุปพิธีแก้ไขที่หนึ่งลาวเฮาอยู่นอกประเทศต้องจับมือถือแข่งกันส
ที่มีมาจากองค์การใดก็ตามคันประกาศนโยบายว่าอยากให้ประเทศเราเปลี่ยนไปมีภาษาอินเตอร์แบงก์ในเอกราชต้องหาช่องทางมาจับมือถือกันเพราะหมายความว่าองค์การเข้ามาเป็นเดียแต่จะพูดถึงแข่งก็ได้ทั่วเรื่องเดียวเขาเรียกยูนิตกับที่สถาบันท้องทุ่งสายสังคีกับพันธมิตรเพื่อภาษาอินเตอร์แบงก์ในเราสถาบันท้องทุ่งสายสังคีก็มาเป็นภาคีกับพันธมิตรสถาบันท้องทุ่งก็ได้มาเป็นลูกน้องของพันธมิตรเพื่อว่าก็ได้มาขึ้นกับพันธมิตรแต่ประสานงานกันได้เฮ็ดเรียบร้อยกันได้ประสุมกันได้ก็มีปัญหาเพราะว่าปัญหาความหวังของเราไม่เพื่อชาติเราวันนี้ยังองค์การอื่นในทั่วโลกเดี๋ยวนี้ก็มีมาแล้ว11 12องค์การสิเพิ่มไปในทั่วโลกมาสิจับมือถือแข่งกันได้คณะประสุมกันมานำการเบิ้ลประสุมนำการเบิ้ลบ่ต้องกลัวว่าองค์การนั้นเป็นประธานองค์การนี้เป็นประธานค่อยมากจะค่อยไปบ่จำเป็นใครเป็นประธานก็ตามขอได้ว่าผู้นำพาจากของประชุมนี้มีผลในการจัดตั้งที่แน่นเหนียวนักแน่นเลยบอกที่เป็นที่เพิ่งให้มวลชนในการในตั้งหลายการทั่วโลกไปเพิ่งหาใส่ได้ให้สิจับจุดใส่กระจาดโดดในบอกโอกาสในเหตุขึ้นได้พันธมิตรถึงไปห้วนหนอนจับให้มันดีใส่ระบบภาษาที่ภาษาจุดโตมีเหตุมีผลก็แย่งสิ่งดีแซงเด่นกันก็แย่งบ่มียิทธิคิดถึงมานาดมาสิ่งดีแซงเด่นแม่นบ่เหาเหตุใดข้าพเจ้าอยากทางแก้เรื่องราวนอกเขตเนาะวันนี้ว่าอันนั้นเรื่องของการเรื่องบุคคลคือการข้าพเจ้าปกติเสียสายทางมาจากตอนนั้นจะพยายามลาเมื่อสมุนเป็นเมื่อแล้วกับสายหนึ่งสายตาพ่อผมมีข้าวแจ้งให้หมอทราบหรือมาออกนอกประเทศมาเอาข้าวให้พ่อผมจริงจะสบายว่าเจริญแล้วข่มใจตัวเองเบาสาวสั่งเอาความจริงมาเบาอย่าซึมตัวตัวเองความจริงเป็นอะไรมาเบาเมื่อรอดเมื่อละหลายดูเป็นอย่างเมื่อเราไปอธิบายว่าภาษาที่ไปนอกประเทศเจริญกับยังไงแล้วก็เอาบ้านหนาวภาษาชนสุดเกียรติยามเป็นมาเบาหล่นมาต้องเกิดมันก็ช่วยพวกอยู่ในประเทศอันนี้ว่าเรื่องบุคคลเนาะแล้วบ้านนี่บุคคลนะคันว่าผู้อยากเห็นการเมืองเขาก็บอกว่าครับก็บอกเป็นอย่างอยู่บ้านแต่ไม่ให้การเมืองอย่างมีปัจจัยช่วยผู้เห็นเจ้าไปเจ้าลงมือเจ้าก็ช่วยปัจจัยเจ้ามีปัจจัยเจ้าก็ช่วยเงินสติปัญญาดวงยูวาบริจัยมันจะขีดนั่งเขียนเอกสารช่วยพวกเราบริจัยมันจะขีดแต่ช่วยเขียนอะไรก็ช่วยกันทุกคนมีความสำคัญขอให้ทุกคนใช้ความสามารถตัวเองมากก่อสรุปแล้วพวกเราเราต้องสร้างพลังร่วมกันในแข่งเพื่อที่เป็นบอดดี้ให้พวกอยู่ในประเทศอันนั้นเราเรื่องเราเนาะปฏิบัติเราในประเทศบอดดี้พวกหมายความว่าโอ้ท่าพวกอีนอกประเทศที่มาคนปล่อยพวกเราเด้อบอกให้คุณทักษะบอดดี้หมายความว่าพวกเพื่อนนี้เปิดเผยข่าวสิ่งดีบ่ได้คือเฮานี่เอาข่าวอยู่ในประเทศมาขยายขยายแล้วให้พวกในประเทศได้เห็นว่าคือเรา OCTV หรือน้องนี่ทั้งหลายปัจจุบันนี้เราได้มาหลายกว่านั้นอีกแล้วว่าข่าวนี้นะพวกอยู่ในประเทศจ้องหาวิธีทางติดต่อหากันแต่ละคุ้มแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแห่งแนะนํากันไปเบิ่งบอลข่าวอะไรสิมีประโยชน์ข่าวอะไรว่าความจริงบอกข่าวในประชาชนที่ฮู้ทับสภาพการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ในลาวอยู่ในทั่วโลกให้ฮู้สภาพการให้ฮู้เรียนรู้ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยที่เฮาเว้ากันมาถ้าว่าทุกบ้านทุกเมืองทุกแห่งทั่วประเทศลาวประชาชนผู้ได้ผ่านทันเหตุการณ์เวลานั้นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในลาวจึงสิมีผลฉะนั้นต้องเริ่มตรงนี้ซะก่อนและทุกอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องติดต่อเข้าอยู่นอกประเทศสิซ่อยอย่างใดก็ซ่อยอุปกรณ์อะไรที่สิเบิ่งข่าวมาทันเวลาอันนี้มันเขาเริ่มมือนี้มืออื่นบ่ต้องท่าให้โดดละแม่บอกไปซ่อยอย่างใดซ่อยพี่ซ่อยน้องสิส่งเงินไปซื้อข้าวกินนะซื้อข้าวสารกินนะต้องส่งไปช่วยวัตถุประกอบที่มันจะสร้างให้กับเจ้าสามารถปลูกข้าวกินในอนาคตบ่ได้ไปซื้อข้าวสารกินหมายต้องมีวิธีปรับปรุงพื้นฐานขึ้นไปหมายว่าต้องมีวิธีปรับปรุงสร้างระบบประชาธิปไตยขึ้นไปข้าวกินนี้จะมีตลอดชีวิตบ่แม่นสิปล่อยให้เถื่อนเดือดฉะนั้นจําเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยคนลาวในประเทศ1เลือกข้าวให้ควบคู่ที่สุดหลังจากข้าวแล้วสมผู้ที่สิเคลื่อนไหวผู้ที่มีหัวคิดมีวิธีการเงื่อนไขสะดวกพวกรุ่มพวกเบาง่ายไปสบายพวกห้องพวกคาข้อมีความเนี่ยพวกนี้จะเป็นผู้เคลื่อนไหวไปมาได้จะเป็นนักศึกษานักเรียนนักเรียนก็ตามที่เข้าใจปัญหาแล้วต้องอ้อนวอนกันเป็นจุดๆแต่บ่เปิดเผยแต่ละจุดบ่ให้ติดต่อกันแต่ละจุดติดต่อมาพร้อมกับพี่น้องประเทศเพื่อบ่ให้เสียกำลังในประเทศเวลานั้นพวกเราจะสร้างพลังช่วยกันพี่น้องประเทศเป็นบ่อประสานงานให้พวกอยู่ในประเทศได้สภาพการอำนวยมือใดแล้วจึงค่อยโยนขึ้นให้คนเกี่ยวในดาวคำว่าพวกอยู่ในประเทศยอขึ้นแต่พวกเขาที่เราจะต้องเสียงสุดเพื่อจะนำมาหาต่างแจ้งสากลเพื่อจะไปช่วยกันอันนี้เป็นบาปเก่าที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาในเราฉะนั้นข้าพเจ้าขอสรุปง่ายๆแบบสั้นอนาคตอนาค
รุปว่าวิธีแก้ไขบาดเจ้าที่น้องจะเริ่มเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าคือว่าข้าเท่าเริ่มลงมือแต่เดี๋ยวนี้ไปข้าเท่ากับเล่าประสบการณ์เปลี่ยนไปสู่กันมาอยู่ค่ะก็หาวิธีปฏิบัติผลก็บ่เกิดฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่เฮาเว้ากันนี่ข้าพเจ้าคือว่าเฮ็ดได้สําหรับพวกเฮามานั่งอยู่นี่ทุกคนก็เห็นมาแล้วก็กําลังเฮ็ดอยู่แต่ข้าพเจ้ายังฝากกับผู้ที่บ่ได้มานั่งอยู่นี่เนาะผู้ที่พูดที่ว่าบ่ยังบ่ทันเพื่อนไปติดตามหาวิธีทางจะได้ประกอบความสามารถที่ตัวเองเพื่อสภาพการในเราถ้าว่าพวกเฮามีห่วงแหงมีพลังกันในปัจจุบันเฮาจะแก้ไขปัญหาของสัตว์ค่ะถ้าว่าเฮาแก้ปัญหาเดียวนี้บ่ทันมีโอกาสหน้าที่จะศึกษาสิดานาสวยเยี่ยมนะสวยขึ้นไปขอ